เห็นว่าทางลิทัพที่บ้านร่มแดนช้างนะครับทุกคนก็ได้เดินทางกลับมาที่จังหวัดเชียงใหม่กันครบแล้วนะครับทีมร่มแดนช้างพัทระ Elephant Conservation และผู้ใหญ่นะครับคนเฒ่าเล่าเรื่องช้างนะครับเรากลับเข้ามาสู่ชีวิตปกติชีวิตประจำวันหลังจากภารกิจเดินทางไปพบนะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องช้างที่ประเทศศรีลังกานะครับชีวิตปกติของเราก็คือก็เนี่ยแหละมีเจ้าน้อยกัญญาเมคาทารินเนี่ยอยู่ในส่วนหนึ่งของชีวิตนะครับวันนี้ผมได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมนะครับว่าดูเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งก็ชื่นชมนะครับว่าทีมงานที่อยู่ดูแลช้างเนี่ยเขาทำได้ดีนะครับกลับมาปุ๊บก็รู้สึกว่ากัญญาจะรูปร่างดีขึ้นนะครับมีเนื้อแล้วก็ขนนะครับผมยาวแบบแดงไปทั้งตัวเลยแล้วก็สดชื่นนะครับคำถามที่ผมถามทีมตลอดทุกครั้งก็คือว่ากัญญาเนี่ยหยิบจับหญ้าแล้วก็กินหญ้าด้วยตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนทำได้บ้างไหมซึ่งทีมก็บอกว่าทำได้นะครับแต่ว่ายังไม่เท่ากับเมคากินเก่งนะหยิบกินหญ้าตัวเองได้ตลอดแล้วก็ในวิดีโอจะเห็นว่าทารินเนี่ยกินไม่แพ้แม่เลยแม่คำลูกคำแม่คำลูกคำส่วนน้องน้อยของเราก็จะมีอย่างเงี้ยครับมีอิดออดบ้างมีเดินเข้ามาอยู่กับคนบ้างมีช้านิดช้าหน่อยนะครับตามสไตล์แต่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแต่เราเองก็ยังไม่อยู่ในจุดที่จะหักดิบหรือปล่อยให้เจ้าตัวจิ๋วของเรากินโดยที่ไม่ได้พึ่งคนนะครับเราก็ยังใช้วิธีป้อนอยู่เพราะว่าต้องผสมผสานนะครับพยายามทำให้น้ำตักตัวขึ้นมากกว่านี้ก่อนแล้วเราค่อยให้เขาเพิ่มขึ้นทักษะนะครับตอนนี้ก็ในวิดีโอนี้กัญญาเดินออกไปแล้วแต่ว่าทารินนะครับกินง่ำๆและกินได้ดีนะครับทีมงานที่เลี้ยงอยู่นะครับหลายๆครั้งเราจะมีเห็นแต่ว่ามีเด็กๆมีอะไรแต่จริงๆแล้วมีทีมควานอาชีพนะครับผู้ใหญ่อยู่ตลอดเวลานะครับครับกลับมาที่ Nursery Section ของเรานะครับก็เช็คน้ำหนักก็ได้ท้วนเลย180นะครับตอนที่ผมอยู่ที่นู่นน้องๆเขาส่งวิดีโอส่งรูปให้ดูก็ประมาณ177กว่านะครับก็ถือว่าเขาทำได้ดีครับน้ำหนักขึ้นกัญญาก็ประมาณแตะๆประมาณว่าจะอวดเนาะว่าหนูน้ำหนักประมาณนี้แล้วน้ำหนักขึ้นนะครับเป็นที่น่าพอใจแต่ว่าคงไม่ถึงระดับที่ช้างทั่วไปที่เราว่ากันว่าควรจะถึง300โลเมื่อครบ1ขวบนะครับอีกเดือนหน้าหนูก็จะ12เดือนแล้วน้ำหนักก็คงไม่ถึงแน่แต่เอาเป็นว่า190ก็เก่งละอ่ะเหมือนลูกเราเนาะเวลาต่อแถวตัวจิ๋วหน่อยอยู่ท้ายแถวแต่ว่าเดี๋ยววันนึงก็คือน่าจะโตทันคนอื่นนะครับเดี๋ยวเป็นวัยรุ่นหรือว่าโตขึ้นมานิดนึงอาจจะยืดน้ำหนักอาจจะมากก็ได้นะครับรอใหพ้นช่วงนี้ไปก่อนช่วงนี้ก็ประคับประคองกันไปนะครับแล้วก็อันนึงที่ผมต้องทดสอบบ่อยก็คือเรื่องของการหยิบกินเพราะว่าทีมเลี้ยงเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าแขวนกล้วยไว้หวีครึ่งหวีตื่นเช้ามากล้วยหายนะครับก็คงไม่มีใครเอาไปหรอกนอกจากกัญญาเขาหยิบกินนะครับเพียงแต่ว่าบางทีเขาตั้งใจทำเขาก็ทำได้บางทีเขาไม่อยากทำก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปบังคับขนาดผมถ่ายวิดีโอเนี้ยผมก็ต้องเงียบเลยนะเงียบแล้วก็ไม่สามารถ voice ก็คือไม่สามารถใส่เสียงเข้าไปคือเราไม่อยากกวนเขาเพราะว่าเขาขี้เขินนิดหนึ่งเวลาเขาเห็นว่าเราจ้องหรือว่าเราจี้อะไรเงี้ยเขาอาจจะหยุดทำนะครับก็สิ่งหนึ่งที่กัญญาทำได้ดีคือเรื่องของ self esteem นะครับคือความมั่นใจในการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจในตัวเองผมเชื่อว่าเขาเก่งนะครับแต่อันนึงที่ยังทำได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับรู้สึกช็อตเนี้ยจะสำเร็จกล้วยหายแล้วกินจริงวะเนี่ยเห็นไหมเก่งไหมคืออันนึงที่กัญญายังทำได้ไม่เก่งเท่าช้างเชือกอื่นหรือว่าช้างที่อายุน้อยกว่าด้วยซ้ำนะครับก็คือเรื่องของ body coordination นะครับก็คือการประสานสัมพันธ์ของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลาเขาเห็นอาหารหรือเห็นกล้วยบนพื้นเนี่ยแน่นอนตามองเห็นเนาะแล้วก็จมูกได้กลิ่นแล้วก็ขาก็จะก้าวเข้าไปหากล้วยแล้วก็ปลายงวงก็จะเริ่มแตะอยู่ตรงนี้นะคราวนี้พอกล้ามเนื้อส่วนปลายงวงที่จะแตะแล้วหยิบจับแล้วก็ม้วนเนี่ยรวมถึงกล้ามเนื้อส่วนบนของงวงที่จะพับแล้วก็ม้วนเอากล้วยแล้วก็ปลายงวงของตัวเองมาที่ปากเนี่ยก็ยังทำได้ไม่ค่อยเข้มแข็งเท่าไหร่ไม่ค่อยเสถียรนะครับแล้วพอมาถึงปากเนี่ยก็มีจังหวะของการอ้าปากเนาะแล้วพอจะเข้าปากเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกล้ามเนื้อลิ้นนะครับที่ลักษณะของลิ้นช้างเนี่ยจะเป็นลักษณะของกล้ามเนื้อที่ม้วนเป็นคลื่นได้ในการพาอาหารเข้าไปในช่องปากที่จะเคี้ยวแล้วก็กลืนได้นะครับก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามีพัฒนาการที่ชัดเจนว่าโอเคนะผมเชื่อว่าจุดใดจุดหนึ่งแล้วยังเชื่อนะกัญญาเนี่ยสมมติว่าไม่มีเราเลยไม่มีใครที่จะดูแลเขาตอนนี้แล้วให้เขาต้องผจญโลกด้วยตัวเองหมายถึงไม่ใช่ตัวเดียวนะไปอยู่กับแม่วันดีแล้วก็
น้องทารินแบบในป่าเลยตอนนี้ผมเชื่อว่าเขาทำได้แล้วเขารอดแต่เราเองอ่ะยังทำใจที่จะหักดิบไม่ได้เนาะตับใดที่น้ำหนักยังประมาณนี้อยู่ก็จะเป็นการผสมผสานระหว่างป้อนนะครับเป็นอาหารสูตรที่เราคุ้นกันก็คืออาหารปั่นแล้วก็ใส่วิตามินแคลเซียมอะไรต่างๆฟอร์มูเลตขึ้นไปเพื่อที่จะให้เขาเติบโตก่อนแล้วก็ตกกลางคืนนะครับก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับมีหญ้ามีตองโขงแล้วก็มีกล้วยหายไปคืนละครึ่งหวีนะครับให้กัญญาได้หยิบกินเพราะฉะนั้นก็ถือว่ามาดีแล้วนะครับผมเองก็ต้องชื่นชมน้องๆที่เขาตั้งอกตั้งใจเลี้ยงนะครับแล้วก็ใส่ใจกัญญามากนะครับส่วนตัวกัญญาเองก็ถือว่าเก่งที่สู้แล้วก็มีพัฒนาการทีละนิดทีละนิดเหมือนที่แม่ๆหรือว่าพี่ๆแซวว่าเขาเป็นน้องเนิบนาบนะครับแต่ก็เป็นเนิบนาบแบบว่าไปทางข้างหน้าคือไปทางบวกนะครับไม่ได้ว่าถดถอยก็เก่งครับกัญญาเขาสู้นะครับแล้วก็เดือนหน้าก็จะครบ12เดือน1ปีแล้วนะครับเราก็จะกำลังคุยกันว่าเราจะมีแผนยังไงที่จะดูแลเขาต่อไปหรือว่าจะมีแผนที่จะทำให้เขาหรือว่าชวนกันอาจจะมีส่วนร่วมกันว่าไหนๆก็จะเป็นเดือนเกิดแล้วเนาะเดี๋ยวจริงๆผมยังไม่รู้เลยนะว่ากันยาจะเลือกวันไหนดีเป็นวันเกิดกันยาอาจจะเป็นวันที่ทีมพ่อผู้วัวเขาไปพบก็ได้นะครับถือว่าชีวิตเริ่มต้นที่ตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันอีกทีว่าเราจะเลือกวันไหนเป็นวันเกิดก็อาจจะมีอะไรพิเศษนะครับในเดือนเกิดหรือว่าวันเกิดของกัญญาให้ทุกคนได้ชื่นใจนะครับแต่ณตอนนี้180กิโลแล้วก็มีพัฒนาการร่างกายที่ดีขึ้นทุกวันนะครับเราก็พอใจละแต่ว่าอีกนิดนึงอยากให้เขาเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นแล้วก็สามารถเอาตัวรอดได้ด้วยตัวเองในสเต็ปที่เข้มแข็งขึ้นนะครับก็ขอเล่าแค่นี้ก่อนนะครับยินดีนะครับที่ได้กลับมาแล้วก็ตื่นเต้นจะเล่าอีกหลายๆเรื่องให้ทุกคนฟังครับผมสวัสดีครับ